อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินไทยระดับอินเตอร์ที่ดังมากๆและฮอตมากๆเลยนะครับสำหรับน้องแบมแบมกันพิมุกภูวกุลหรือน้องแบมแบมก็อตเซเว่นซึ่งล่าสุดนะครับน้องแบมแบมได้แย้มโปรเจกต์ใหม่เตรียมมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่สนามราชมังคลานะครับโดยหลังจากเจ้าตัวเดินทางไปร่วมงาน The Blue Carpet Show for UNICEF ครั้งที่2ณลานอีเดนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นอกจากนี้น้องแบมแบมยังได้เล่าโมเมนต์ดีๆในงานแต่งงานของพี่ชายให้ฟังกันอีกด้วยนะครับนักข่าวถามว่าช่วงปีใหม่มีแพลนทำอะไรบ้างแบมแบมบอกว่าทำงานอย่างเดียวเลยครับช่วยรีวิวงานปีหน้าให้หน่อยแบมบอกว่ายังบอกไม่ได้แต่ผมรับรองได้อย่างหนึ่งว่างานคือเยอะกว่าปีนี้แน่นอนแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่ราชมังเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นคนไทยคนที่2ต่อจากพี่ตูนซึ่งเป็นเกียรติอย่างมากและผมก็หวังว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในวงการบันเทิงไทยแน่นอนตอนนี้ก็เตรียมตัวกันอย่างดีส่วนงานแต่งของพี่ชายก็สนุกดีครับเพราะเป็นผู้ชายคนแรกในครอบครัวที่ได้แต่งงานเอาจริงคือวันนั้นที่ไปคือเพื่อพี่ชายครับผมไม่สนใจว่าผมจะเป็นแบมแบมจากก็อตเซเว่นหรือผมจะเป็นไอดอลแต่วันนั้นผมขอเป็นแค่เด็กวัยรุ่นแล้วก็ขอเป็นคนหนึ่งในครอบครัวที่มาช่วยงานแต่งของพี่ชายแล้วก็มาร่วมฉลองในงานแต่งเท่านั้นแล้วบรรยากาศงานแต่งในวันนั้นผมก็ได้เชิญพี่กอล์ฟfucking hero มานะครับอยู่ๆก็กลายเป็นคอนเสิร์ตไปเฉยเลยนะครับผมกับพี่กอล์ฟก็ช่วยกันบิ้วบรรยากาศตอนกลางคืนก็จะมี after party ด้วยก็อยากให้ทุกคนสนุกเพราะว่ามีญาติๆที่ผมไม่ได้เจอมากว่า10ปีแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวหรือเพื่อนเจ้าสาวคืออยากให้ทุกคนมีโมเมนต์เป็นหนึ่งเดียวกันมีคนแซวว่าน้องเจ้าบ่าวหล่อมากอันนี้ก็แล้วแต่สเปคของแต่ละคนนะครับแฟนคลับเขาก็เอาใจผมไว้ก่อนเห็นว่าเราทำวิดีโอด้วยใช่ครับประมาณ2เดือนที่แล้วผมมางานที่ไทยก็ขอเวลาตอนเช้าประมาณ1ชั่วโมงไปถ่ายวิดีโอให้พี่ชายแถวสวนลุมแล้วตอนกลางคืนก็ไปถ่ายที่ร้านอาหารแล้วผมก็ตัดต่อให้เป็นของขวัญชิ้นหนึ่งให้กับพี่ชายครับไปงานแต่งบ่อยไหมไปที่เกาหลีบ่อยครับของโปรดิวเซอร์เพลงที่ทำงานร่วมกัน3คนรวดเลยก็ได้ไปบ่อยอยู่แล้วครับผมแล้วนักข่าวก็ถามต่ออีกว่าในงานเห็นเรากับน้องชูใจเต้นด้วยกันน้องชูใจก็คือลูกสาวของพี่กอล์ฟนะครับปกติก็จะประมาณนี้อยู่แล้วครับผมพยายามจะคุยกับน้องเขาแต่เหมือนน้องเขาก็ยังอายๆกลัวๆอยู่แต่ตอนที่โชว์กับพี่กอล์ฟน้องชูใจก็ขึ้นมาด้วยแล้วเขาก็เต้นด้วยร้องด้วยก็สนุกดีครับน้องเขินเราไหมก็เหมือนจะเขินนะแต่อย่างน้อยครอบครัวของชูใจพี่กอล์ฟพี่เบลก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผมไม่ว่าจะงานไหนในอนาคตก็อาจจะได้ร่วมกันทำเพลงอีกครั้งแน่นอนดูเรารักเด็กผมก็โอเคกับเด็กนะแต่เด็กไม่ค่อยชอบผมเท่าไหร่อันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวเวลาไปถ่ายรายการอะไรเกี่ยวกับเด็กเด็กมักจะไม่เข้าหาผมเลยสุดท้ายนี้ก็อยากให้แบมแบมอวยพรปีใหม่ให้ด้วยปี2019อะไรที่ไม่ดีก็อยากให้ทุกคนทิ้งไว้ปีหน้า2020เรามาเริ่มต้นกันใหม่เลขสวยมันน่าจะเป็นปีที่ดีแน่นอนแล้วปีใหม่นี้จะไปฉลองกันที่ไหนก็ได้แต่ก็อย่าหักโหมหรือหนักมากเกินไปเอาแบบพอประมาณก็พอรักษาสุขภาพเป็นหลักครับแล้วแบมก็ยิ้มและฝากผลงานชิ้นต่อๆไปของน้องแบมแบมด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินระดับอินเตอร์เลยนะครับที่เข้าถึงง่ายแล้วก็ไม่มีข่าวในเรื่องของการถือตัวอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับน่ารักมากนะครับสำหรับเด็กคนนี้นะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามดารานะครับฝากพีนิวเฟซบุ๊กเพจทวิตเตอร์ห้องข่าวพีนิวส์และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ